379-0992 ถึง3ค่ะ02-379-0992 ถึง3นะคะแต่ก่อนถึงช่วงเวลาคุณเจี๊ยบยังค้างใจในประเด็นอะไรที่จะคุยกันก่อนที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยส่งเสียงเข้ามาค่ะมีประเด็นเรื่องมรดกโลกนะคะที่มรดกโลกค่ะใช่ค่ะที่ในสุวิทย์คุณกิตินะคะหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้เจรจามรดกโลกฝ่ายไทยเนี่ยค่ะได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลกนะคะก็เป็นไปตาม1ใน3ข้อนะคะที่เราได้เรียกร้องไปนะคะก็ที่ทำอย่างเงี้ยเจฟคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะคะท่านอาจารย์เพราะว่ามันเป็นการที่เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรของเราให้ตกไปเป็นของเขมรนะคะแล้วเราต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องของมรดกโลกเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนไปคาบเกี่ยว2รัฐบาลนะค่ะรัฐบาลพรรคพลังประชาชนตอนนั้นนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกค่ะนายนพดลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะแล้วก็ไปเซ็นแถลงการร่วมให้ใช่ค่ะโดยยินยอมนายะก็คือยินยอมให้กัมพูชาไปขึ้นทะเบียนได้ฝ่ายเดียวใช่ค่ะโดยที่ไม่เข้ารัฐสภาด้วยใช่หลังจากนั้นการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนมรดกโลกของคำขอกัมพูชาก็สำเร็จลงใช่ค่ะถ้าจำไม่ผิดก็ปี51ขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นใช่ค่ะที่มันคลังคสังมาก็คือเรื่องของพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารค่ะ 4.6 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,000 ไร่ค่ะว่าจะทำกิจกรรมอะไรอะไรในพื้นที่3,000ไร่นี้อย่างไรค่ะเขาเรียกว่าการจัดการพื้นที่รอบปราสาทค่ะซึ่งพื้นที่นี้มันเป็นของไทยค่ะไอ้ตัวปราสาทนั้นมันเป็นของกัมพูชาตามคำพิพากษาศาลโลกเมื่อปี2505ค่ะแต่เราไม่ยอมรับแต่ไอ้แผ่นดินทั้งหมดมันเป็นของไทยค่ะแทนที่รัฐบาลไทยเนี่ยจะสู้ให้เสร็จเด็ดขาดก็ใช้วิธีการเลื่อนมาเรื่อยไงใช่ค่ะแล้วยังพอเลื่อนทีก็บอกชนะทีเลื่อนทีก็บอกชนะทีเลื่อนทีก็บอกชนะทีเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่จบไม่ชัดเจนนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของนายประสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ค่ะแล้วยังยึด MOU 43ไว้อีกใช่พอมาถึงเที่ยวนี้เมื่อนายสุวิทย์คุณกิติพลิกเกมใหม่ค่ะหลังจากจะยื้อให้เลื่อนไม่สำเร็จตามข่าวที่ออกมานะใช่ค่ะว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยยื้อว่าให้เกมเนี่ยเป็นเกมสุดท้ายอย่าเพิ่งลาออกแต่ว่าคุณสุวิทย์ไม่ฟังเสียงคือว่าลาออกก่อนแล้วค่อยโทรหานายอภิสิทธิ์ภายหลังที่ได้ walk out จากการประชุมมาแล้วใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเล่นกันไปเล่นกันมาระหว่างนักการเมืองเล่นกันไปเล่นกันมาเป็นขนมเด็กเล่นกับฮุนเซนเล่นกันไปเล่นกันมาล่อเธอกับพี่น้องประชาชนที่ตื่นตัวห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองถึงขนาดมีคนไทยติดคุกก็ช่างหัวคนไทยแล้วพอมีการเลือกตั้งที่นี้ก็เลยกลายเป็นว่าถอนตัวเลยก็ถอนตัวเลยถ้าลองเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ตั้งก็ถูกต้องแล้วใช่ค่ะเริ่มจะได้จบเบ็ดเสร็จขาดถูกต้องใช่ค่ะตอนนี้พอถอนแล้วกำลังจะเล่นเกมในหมู่นักการเมืองใหม่ว่าจะต้องยืนยันภายใน1ปีดีไม่ดีก็ไม่ถอนอีกเห็นว่าจะต้องก็แสดงว่าแม้แต่ถอนนี่ก็ยังเป็นเกมหาเสียงเพื่อสร้างประเด็นขึ้นมาให้ฮือฮาทั่วโลกเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องว่าตัดสินใจเดี๋ยวทีไรก็ไปหลงเลือกนี่เล่นกันแค่นี้ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะผมคิดว่าโดยผลประโยชน์ประเทศชาติเนี่ยถอนตัวถูกต้องแล้วแล้วก็เรื่องนี้เห็นตรงกับผบ.ทบ.ท่านประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนไปเกาหลีก็ไปเจอคุณสุวิทย์กลับมาพอดีแถลงข่าวก็เจอกันที่สุวรรณภูมิเพราะว่าเราก็สนับสนุนเลยก็แสดงว่าทหารก็โล่งอกเรื่องจะได้จบใช่ค่ะถูกต้องค่ะจบไปเปาะหนึ่งไปเปาะหนึ่งแต่ว่ายังมีเรื่องฉะนั้นวิธีการการบริหารจัดการของนักการเมืองเนี่ยภายใต้วิธีการของอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีเรื่องไหนชัดเจนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยเล่นผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยไงแล้วเรื่องนี้มันนี่ถ้าไม่มีการยุบสภาไม่มีการเลือกตั้งก็คงไม่ถอนใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันมีการชัดเจนจริงๆว่าได้ถอนตัวออกจากภาคีอนุสัญญามรดกโลกแน่เพราะว่าจะต้องให้นายกฤษฎาพิรมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องเขียน
เราจะต้องแจ้งหนังสือรับรองถูกต้องไหมคะต้องมีหนังสือรับรองยื่นไปแล้วนี่ตอนนี้เขาทำกันหรือยังมันเขาไม่ได้รับรองเขาเรียกว่าหนังสือยืนยันค่ะหนังสือยืนยันตอนนี้เขาจะไปโยนให้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งอ้าวแล้วถ้าเกิดมันเป็นรัฐบาลเพื่อไทยล่ะก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหลังการเลือกตั้งไงค่ะเอาละตอนนี้ผมก็มาสรุปว่าเนี่ยไอ้นักการเมืองมันล่อเอาเถอะประเทศอย่างนี้แล้วก็ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองป่วนไปหมดแม้แต่เรื่องอธิปไตยเนื้อดินแดนค่ะเอาล่ะนายสวิทย์ก็แถลงถูกแกไม่อยากจะเสี่ยงเรื่องอธิปไตยเนื้อดินแดนอันนี้เหตุผลถูกตรงกับเหตุผลภาคประชาชนนะค่ะแต่ก็ไม่มีใครรู้ใจจริงนายสวิทย์ว่าถ้าไม่มีการยุบสภาเลือกตั้งนายสวิทย์จะถอนหรือเปล่าใช่ค่ะแต่เมื่อไม่มีการยุบจริงแล้วมีการถอนจริงแล้วเอ้าก็ไม่ว่ากันค่ะใช่ค่ะแล้วเรื่องที่จะทำต่อไปนี่ก็คือผลักดันแต่ตอนนี้มันเกิดการประจันหน้ากันเนี่ยค่ะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาค่ะเจ้าอุเซงก็ทหารสั่งทหารเอาอะไรลูกตัวเองเอาระดมทหารมาประชิดชายแดนพร้อมอาวุธหนักปืนใหญ่เอ้ยทหารไทยก็เพิ่มกำลังตึงตลอดใช่ค่ะแล้วหันปากกระบอกปืนใหญ่นี่เข้ามาฝั่งไทยด้วยในสารยันปาจีนบุรีนะที่วีระถูกจับใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยผมถึงยืนยันมาตลอดว่าสงครามมันจะเกิดเนี่ย มันเกิดเพราะนายพิสิทธิ์นี่แหละไม่ใช่ใครใช่ค่ะเพราะวิธีการจัดการปัญหาอธิปไตยดินแดนระหว่างไทยกัมพูชามันเขาใช้วิธีการไม่เคยชัดเจนอึมครึมค่ะแม้แต่เรียกพื้นที่ที่มีเรียกพื้นที่ซึ่งเป็นของไทยก็เรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนใช่ค่ะพอพื้นที่ทับซ้อนมีการทุ่งติงหนักเขาบอกว่าพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เอ้าอะไรจริงๆมันต้องบอกว่าพื้นที่ไทยแต่เมื่อฮุนเซนยึดครองอยู่แล้วยังเราไล่ออกจากพื้นที่ไทยไม่สำเร็จก็เรียกว่าเป็นกรณีทะเลาะกันระหว่างไทยกัมพูชาถูกต้องไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนเรียกเป็นภาษาอันนั้นเขาเรียกว่าพิพาทจริงๆทะเลาะกันอยู่ใช่ค่ะเรื่องพื้นที่พิพาทเพราะไอ้ฮุนเซนมันจะเอาทำไมฮุนเซนมันถึงกล้าเอาก็ไอ้นักการเมืองไทยมันพร้อมใจยกให้ถูกต้องใช่ค่ะแล้วประชาชนไม่ยอมก็เลยกลายเป็นกรณีทะเลาะกันระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งยังไม่จบผมถึงว่าถ้าจะลบกันก็เพราะอภิสิทธิ์นำใช้วิธีการอย่างนี้ใช่ค่ะวิธีการคือเลื่อนไปทีวิธีการอ้างว่าเดี๋ยวจะเกิดสงครามวิธีการที่อ้างว่าเดี๋ยวจะกระทบความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกัมพูชาแล้ววันนี้ความสัมพันธ์มันดีไหมล่ะสิ่งที่นายอภิสิทธิ์พูดทุกเรื่องไม่ได้เป็นจริงเกิดจริงสักเรื่องแต่เกิดสงครามจริงๆใช่ค่ะความสัมพันธ์ว่าจะดีก็ไม่ดีถูกต้องค่ะก็นี่ไงทหารกัมพูชาได้ระดมเตรียมกำลังมาแล้วประชิดชายแดนไทยนี่นะผมก็พูดสรุปอ๋อแล้วยังมีอีกบอกว่าแหล่งข่าวยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าขณะนี้มีนักรบต่างชาติค่ะหมวกฟ้านะคะ300นายเนี่ยเข้ามาร่วมสนับสนุนการทำสงครามครั้งนี้ด้วยมันก็ไม่ต้องไประบุแล้วหรอกไอ้นั่นก็คือพวกเวียดนามอุตมะธรรมะนักรบต่างชาตินี่พวกเวียดนามค่ะแต่ขณะที่เรามีปัญหารุนแรงที่พรมแดนโดยเฉพาะด้านการทะลักศรีสะเกษวันนี้ผมก็ได้ข่าวแจ้งมาก่อนออกรายการนะก็มีความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะปทุมธานีที่รังสิตเกิดเหตุใหญ่ค่ะไอ้ที่แปลงนี้มันเป็นโรงงานไทยเมลอนเดิมค่ะไทยเมลอนเดิมก็คือโรงงานทอค่ะแล้วก็เรียกว่าพับฐานไปนะค่ะคือเจ๊งไปอ่ะค่ะที่แปลงนี้ก็ตกเป็นของบสทค่ะแล้วก็ทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์มาหลายปีก็มีพี่น้องกลุ่มหนึ่งมายึดครองค่ะยึดครองค่ะกลุ่มหนึ่งนี่มาสร้างบ้านชั่วคราวอยู่กันแล้วพี่น้องหลังคามุงจากอยู่กันมาเป็นเดือนแล้วค่ะแล้ววันหนึ่งผมก็ได้รับเรื่องราวนี้ผมก็ให้ท่านปอสมบูรณ์เจาะข่าวดูก็เป็นกลุ่มของนายประพาสโงกสูงเนินซึ่ง มีบ้านอยู่ที่สูงเนินโคราชค่ะก็อยู่มาเป็นเดือนเพื่อสะท้อนปัญหาของรัฐบาลว่าคนเกษตรกรเนี่ยไร้ที่ทำกินฉะนั้นที่ไหนเป็นของรัฐเขาก็จะรวมคนไปอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ที่วันนี้ที่เกิดเรื่องเพราะว่าที่แปลงนี้มันถูกขายให้เอกชนแล้วเอกชนก็เลยจ้างมาเฟียมาไล่วันนี้เลยเกิดเหตุยิงกันค่ะมีการปาระเบิดยิงกันมีการเผาโรงงานกันเนี่ยเกิดวันนี้เนี่ยเรื่อง
โรงงานไทยเมลอนที่รังสิตยังไม่รู้เรื่องนี้จบยังไงผมเลยเจาะต่อว่าแล้วชุดที่มาไล่ชาวบ้านนี่ใครแต่งชุดดำอ้าวชายชุดดำชายชุดดำมาอีกแล้วชายชุดดำก็พวกใครล่ะคะท่านอาจารย์นี่นะนี่แหละที่พี่น้องมาจากอีสานเนี่ยนะผ่านรังสิตมาขวามือโรงงานไทยเมลอนเนี่ยตอนนี้เกิดเรื่องยังไม่รู้ว่าจะจบไงมีการปาระเบิดด้วยเขาว่านะมีการปาระเบิดแล้วยิงกันยังไม่รู้ว่าเจ็บตายกันเท่าไหร่แล้วก็เลยมีการเผาโรงงานไทยเมลอนโรงงานล้างนี่เกิดเหตุในจังหวัดเขตจังหวัดปทุมธานีต่อกรุงเทพมหานครในวันที่2ซึ่งจะลงคะแนนวันพรุ่งนี้วันที่3ตั้งใช่ค่ะบ้านเมืองวุ่นวายนะคะเพราะรัฐบาลอภิสิทธิ์ชุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านทุกท่านนะคะก็อย่าลืมค่ะวันที่3นะคะช่วยไป ไปนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ตัดสินใจให้ดีเลือกประเทศชาติความรุนแรงผมก็เลยต่อถึงความรุนแรงในปทุมธานีที่เกิดขึ้นจริงค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ชายแดนไทยกัมพูชาแค่ยันกันเฉยๆค่ะแล้วยันก็คือฐานกัมพูชาส่วนหนึ่งเข้ามาดินแดนไทยนะค่ะแล้วยังเรายังไล่เขาออกไม่สำเร็จแล้วก็แปลกมากกองทัพก็ยืนอยู่ตรงนี้ยันไม่เคยคิดจะไล่ออกแปลกมากนั่นน่ะสิคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องผลักดันทหารของกัมพูชาเนี่ยออกไปหน้าที่เลยใช่ค่ะเพราะว่าราชอาณาจักรไทยปล่อยทหารต่างชาติมายึดครองได้ไงถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็เราจะต้องล้มไอ้ MOU 43ผมยังไม่รู้ว่าถ้ากกต.จะโดนหลังการเลือกตั้งในคดีความผมยังไม่รู้ว่าผู้นำเหล่าทัพเนี่ยจะโดนหรือเปล่านะมันก็ต้องโดนนะคะจะมีความรู้สึกแต่ผมกำลังจะบอกว่ากรณีที่มีการฆ่ากันกลางกรุง91ศพอะไรต่ออะไรค่ะแล้วมีการที่จะทำให้กายให้ทหารเป็นจำเลยเนี่ยวันนี้ได้สัญญาณมาได้ข้อมูลมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเขาบอกหลังเลือกตั้งเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะถูกกล่าวหา2คนค่ะมีส่วนในเหตุการณ์นี้พลเอกประวิตรหรือเปล่าอภิสิทธิ์กับสุเทพถ้าถามว่าทำไมก็เป็นคนออกคำสั่งเอาละสิ91แสดงว่าเกมมันการพลิกกลับไปแทนที่นักการเมืองพยายามจะเอาเรื่องทั้งหมดมายัดให้ทหารเป็นจำเลยเวลานี้กำลังมีการพลิกนักการเมืองจะกลายเป็นจำเลยแทนอ๋อค่ะนะชั่วโมงนี้นะค่ะและยังมีอีกเรื่องนึงเหตุเกิดที่นราธิวาสเหมือนกันที่มีโจรใต้ป่วน2จุดนี่นะคะคือปาระเบิดบ้านพักในอำเภออันนี้ก็และยิง M79 ถล่มศาลากลางเหมือนกันนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังมีเรื่องวุ่นวายอยู่นะคะไม่ยังไม่จบสิ้นนะคะมันไม่จบหรอกเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสแลกเปรียบกับอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิติรัตนฉายาแล้วก็ไปสัมภาษณ์มาออกช่อง13ค่ะเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสุกนี่ท่านประทินนี่ค่ะวันสุกนี้สุกที่ผ่านมาคือท่านประทินไอ้ก่อนท่านประทินก็วันพุธค่ะออกวันพุธค่ะรายการสู้เพื่อบ้านเมืองตอนท้ายค่ะท่านก็ยืนยันกับผมว่าวิธีการที่ใช้อยู่มันไม่ถูกค่ะต้องปรับวิธีการใหม่ค่ะคือวิธีการมันปัญหาภาคใต้มันเริ่มจากสมัยทักษิณเนี่ยมองปัญหาภาคใต้ผิดค่ะไปเน้นว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมค่ะแต่แม่ทัพกิติยืนยันกับผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาอาชญากรรมมันเป็นปัญหาการก่อการร้ายค่ะแต่ทักษิณเมื่อตัวเองเป็นด็อกเตอร์มาสายนี้ก็มองเป็นปัญหาอาชญากรรมก็ถอดภารกิจฐานออกบทไปมอบให้ตำรวจหลังจากนั้นเรื่องก็บานปลายแม่ทัพกิติว่ามันต้องมองเป็นผู้ก่อการร้ายค่ะจากผู้ก่อการร้ายต้องมองว่ากลุ่มเหล่านี้เคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็ใช้การเคลื่อนไหวอาศัยประโยชน์จากประเทศมาเลเซียในการพักพิงอย่างไรหรือไม่ค่ะรู้สึกว่ามีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็กระบวนการสนับสนุนมาจากการธุรกิจนอกกฎหมายอย่างไรค่ะเมื่อมองเป็นปัญหาอาชญากรรมอย่างเดียวไม่มองเป็นผู้ก่อการร้ายมันก็คือวางปัญหาผิดเหตุวางเหตุผิดก็เลยยืดเยื้อมันจนทุกวันนี้แล้วปัญหาภาคใต้ถ้าเราจบไม่ได้เศรษฐกิจประเทศไทยจะแบกปัญหาภาคใต้ไม่ได้ใ
ใช่ค่ะเพราะหมดไปแสนกว่าล้านแล้วค่ะหมดไปแสนกว่าล้านแล้วยังจะต้องมาลงทุนอาวุธอีกอะไรต่ออะไร